เลมอนพุดดิ้งเค้กเนี่ยขอคำอธิบายเพิ่มเติมหน่อยเดี๋ยวก่อนปกติแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดบอกว่าพุดดิ้งก็คือพุดดิ้งบอกว่าเค้กก็คือเค้กเลมอนพุดดิ้งเค้กชื่อเมนูผิดเปล่าไม่ผิดแต่จริงๆอ่ะเค้กก้อนนี้เขาจะแปลกมากสมมติเราใส่น้ำเยอะเขาจะออกมาเป็นพุดดิ้งสมมติเราใส่น้ำน้อยเขาจะเป็นเค้กจะมอยส์วันนี้ก็เลยอาจารย์เมย์จะใส่น้ำกลางๆนะคะก็เลยจะกลายเป็นเลมอนพุดดิ้งเค้กเลมอนพุดดิ้งเค้กของเราเนี่ยเริ่มต้นจากการใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะนมข้นจืดของเรานะคะจะทำให้เลมอนพุดดิ้งเค้กของเราเนี่ยหอมมันส่วนเลมอนพุดดิ้งเค้กของเราเนี่ยนะคะจะหวานมันจากครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่อะไรต่ออาจารย์เมย์ใส่ไข่แดงเลยไข่แดงวันนี้มีไข่แดง5ฟองนะคะค่ะนี่ใส่เนยเนยอ่อนตัวเนยสดชนิดเค็มอันนี้ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องแอร์ยังเป็นแบบนี้เลย กลิ่นมะนาวสีผสมอาหารสีเหลืองใส่เพื่อให้สีของเลมอนพุดดิ้งเนี่ยเข้มขึ้นเพราะปกติแล้วสีของไข่แดงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ออกไม่ออกเลมอนเซสคือผิวมะนาวค่ะอันนี้เลือกเป็นผิวมะนาวเหลืองคนก่อนเลยสวยเชียร์สีไม่แรงไปหน่อยหรอ เดี๋ยวมาแล้วใส่แป้งก็จะไม่เป็นอ๋อไม่เป็นเนาะค่ะดูสิ เหลืองกว่าเสื้อเราอีกอ้าวน้ำมะนาวนะคะหลังจากใส่น้ำมะนาวแล้วอย่าตกใจถ้าเกิดส่วนผสมของนมเนี่ยนะคะจะขึ้นเป็นริมๆนิดหนึ่งแป้งสาลีค่ะพอพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาเราจะเตรียมส่วนที่2ก็จะมีไข่ขาวกับน้ำตาลส่วนผสมของไข่แดงกับแป้งสาลีพักไว้จะเห็นว่าเขาข้นขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ไข่ขาวใส่เข้าไปมีทริคในการทำให้ส่วนผสมของเมอร์แรงขึ้นฟูไหมคะก็ไข่ขาวต้องห้องอุณหภูมิไข่ขาวอุณหภูมิห้องแล้วก็น้ำตาลทรายอุณหภูมิห้องเหมือนกันไหมใช่ค่ะน้ำตาลทรายใส่เลยนะใส่แล้วค่ะโอเคตีถึงเข้าตั้งยอดสปีดสูงสุดเลยผสมตั้งยอดแล้วดูยังไงว่าตั้งยอดแล้วดูสิเวลายกขึ้นมาเขาจะตั้งนี่เห็นไหมเนียนเมื่อแรงที่ดีหลังจากที่ตีแล้วคนต้องไม่ยุบไม่ยุบแต่ก็ต้องเนียนก็ล่อมแล้วค่ะเอาส่วนนี้เทลงไปหมดเลยนะมันน่ากินมากเลยอ่ะวันนี้เราใส่ลงไปที่แรมมิงคินนะใส่เยอะไหมมามิก็ใส่กับเต็มอะค่ะพิมพ์ของเราจะทาเนยเอาไว้โอเคโอเคตักใส่พิมพ์นานาจะตักนะคะใส่พิมพ์ส่วนมามิเนี่ยนะคะจะเกลี่ยให้ส่วนผสมเนี่ยเรียบเสมอกันเวลาอบออกมาเสร็จแล้วเขาจะได้ฟูขึ้นมาเป็นทรงเขาจะเป็นเค้กอะค่ะอันนี้เดี๋ยวมาเราจะรอน้ำนะอย่างที่หมามีบอกไปตอนต้นรายการนะใส่น้ำเยอะเป็นพุดดิ้งเยอะค่ะใส่น้ำน้อยเป็นเค้กออกมาเป็นเค้กนุ่มๆอร่อยเลยอันนี้เดี๋ยวมาเราจะรอน้ำนะได้ใส่น้ำก่อนเสิร์ฟเนี่ยนะโรยไอซิ่งหน่อยนึง
าจารย์เมย์บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเราทำเลมอนพุดดิ้งเลมอนพุดดิ้งเค้กเรียบร้อยแล้วค่ะเก่งใจจังเลยอ่ะเป็นตอนที่ภูมิใจเหลือเกินโอ้ไลท์มันกินสำลีเลยสำลีกินได้หรอไลท์คอตเทนกินแล้วนะกินเลยอุ้ยร้อนนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงไม่ค่อยได้รสชาติเลยสองคำครึ่งถ้วยขนมตัวนี้ต้องทานตอนอุ่นๆใช่เราชอบมากเพราะว่าข้อที่หนึ่งเขานุ่มค่ะข้อที่สองเวลาทานเนี่ยได้เคี้ยวตัวผิวมะนาวด้วยมันทำให้เคี้ยวเสร็จแล้วกลิ่นน้ำมันจากผิวมะนาวมันออกมันเลยสดชื่นแล้วก็อร่อยมากบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยทำรับประทานก็อร่อยทำขายก็อร่อยแน่นอนจ้ะวันนี้อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกับความสนุกสนานพร้อมทั้งขนมอร่อยอร่อยให้สายหวานได้ฟินกันอีกเช่นเคยในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนุ๊กสวัสดีค่ะมาที่คาเฟ่ไรฟ์บายพาคามาร่าแล้วนะครับเป็นอะไรที่แบบมาปุ๊บต้องสั่งนะครับเข้าใจแล้วว่าทำไมคนสั่งเยอะนะฮะอันนี้พอชิมเสร็จนะร้องอุตายไว้กรี๊ดจะหมดท่อนเมืองนะคุณผู้ชมเนื้อสวยมามีก็สวยโอ้ thank you